ตอนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย20ไร่ถึงว่าใครก็อยากเป็นลูกเขยเนี่ยก็ใครก็ได้แต่ไม่เอาไอ้ไม่มาทำอะไรลุงพูดไปอย่างเงี้ยไม่กลัวพี่เฟิร์นเขาลำบากใจเหรอลูกสาวเรากูไม่เคยไปทำอะไรมันนะไม่กูไม่เคยไปด่ามันกูไม่เคยไปต่อว่าแล้วกูไม่เคยคุยเรื่องนี้กับมันเพราะว่ามันไม่อยากคุยกับกูอยู่แล้วถ้ามันคุยกับกูมันจะได้คำตอบแบบที่มันไม่พอใจคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะถือว่าเตือนแล้วนะอย่ามาดราม่าทีหลังนะจ๊ะหนีกรุงวันนี้เราหนีกันมาที่ครัวลุงลงจังหวัดราชบุรีแล้วอานันตปัตชายีอปัตตเทเทคุณรู้สึกไงครับการเดินทางไปราชบุรีวันนี้ครับดีเขาบอกว่าดีคิดว่าไปราชบุรีแล้วเราจะเจออะไรบ้างตอบมีเหตุผลเลยคือคนพูดจาดีมีหลักการแล้ววันนี้คิดว่าควรลงนี่จะเป็นไงครับโอเคนิ่งมีคนนิ่งๆเป็นคนแบบพูดจาแบบนิ่งๆอะไรอ่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีอะไรอ่ะโอ้โหแน่นเลยอันนี้ก็น่าเคลียร์โอ้โหรับสมองแล้วนี่คิวเปิดรายการแบบไม่ได้เปิดเปิดรายการเป็นรายการตั้มเอารายการไรรายการตั้มด้วยคุ้งด้วยเปิดไป2รายการเลยเปิดคุณอะไรก็พูดนะผมอยากพูดเลยอยากนอนเลยเรานัดเช้าแล้วอย่างนี้คำถามอันนี้ก็คือว่ารายการใหม่ชื่อว่ารายการหนีกรุงแบบนึงนะเรียงระบบนึงก็คือว่าแบบเหมือนแบบคนแบบต่างจังหวัดอะนะเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี้ยคงคิดถึงแบบบรรยากาศแบบท้องนาท้องไร่บรรยากาศธรรมชาติความเขียวขจีความสบายตาของต่างจังหวัดที่เราแบบห่างหายกันมาผมก็จะกลับไปให้ทุกคนได้แบบคิดถึงกันตรงนั้นได้เห็นภาพได้เห็นเสน่ห์ของต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นที่แรกคิดจะหนีกรุงอ่ะอันดับแรกเลยถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพอ่ะก็ต้องกลับบ้านเกิดก่อนไปราชบุรีเดี๋ยวไปพาไปดูเสน่ห์ของราชบุรีสิ่งที่เราตัดสินใจไปเลยหนึ่งเป็นบ้านเกิดผมสองมันใกล้กรุงเทพมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงที่ราชบุรีถึงแม้ว่ามันจะใกล้กรุงเทพนิดเดียวแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าผมเสียงเหนื่อยได้อ่ะคิดดูดิชั่วโมงครึ่งก็เหนื่อยได้ห่างกันแค่เนี้ยพี่ดอนหลับป่ะหลับโอเคไม่มีอะไรหลับเลยพี่ดอนให้ปลุกไหมถึงแล้วให้ปลุกป่ะถึงแล้วให้ปลุกไหมปลุกโอเคได้ได้เดี๋ยวปลุกเลยถ้าแวะกินกาแฟให้ปลุกป่ะพี่ดอนถ้าแวะกาแฟถ้าแวะกินกาแฟปลุกปลุกด้วยนะปลุกด้วยปลุกได้ปลุกหมดเลยปลุกแล้วไม่ได้นอนแล้วเนี่ยพี่ดนเล่นกีตาร์เป็นปะฮะเล่นเป็นหรอเล่นเป็นด้วยเล่นพอด้วยเล่นเพลงอะไรสุดเล่นเพลงอะไรสุดเนี่ยเพลงประจำตัวอยู่เพลงช่วยบอกได้ไหมชื่อของใครนะของวงพอดมันร้องไงนะขอเสียงใสๆช่วยบอกได้ไหมจริงๆเธอคิดเช่นไรมันคือความรักแบบไหนที่เธอต้องการค
ครับประมาณนี้ครับเฮ้ยนักร้องยังทำไม่ได้นะตื่นขึ้นมาแล้วเสียงแบบว่าสามารถเซตแล้วร้องเพลงได้เลยอ่ะเป็นแบบเสียงแบบสุขพูดถึงการร้องเพลงนะพี่ชายคนนี้นะเคยไปเดินสตาร์มานะเคยไปตอนนั้นร้องเพลงอะไรร้องเพลงจากวันที่เธอไม่อยู่ร้องสักท่อนตั้มโบโคชื่อไลน์เขาตั้มโบโคใช่ใช่เขาต้องมั่นใจแหละคนเราตั้งชื่อไลน์อันนี้ต้องพูดร้องเพลงพอจัดแหละก็เคยเดินสตาร์แล้วก็ AF ไปเคยไปแต่ไม่เคยได้เลยเลยไม่ต้องไปเป็นร้องเลยดีกว่าอยากฟังลายมือกี่ยังอะไรอ่ะเอาดีดิลายมือกี่ยังคุ้นอยู่อ่านดูกี่ยังคุ้นตาดีใจที่ได้รู้ว่าเจ้าของลายมือคือเธอไม่มีลูกคอเนี่ยลูกคออะไรเอาอีกคนมาร้องดีกว่าขอแล้วคนสวยโพธารามข้างในบ้านไม่มีอะไรเลยบ้านโป่งขอได้นะขอผ่านมาพี่แค่ไม่ต้องขอได้ขอบคุณพี่ครับอยู่ดีจะพุ่งมาก็พุ่งมาโอ้ยสมองโป่งแล้วนะคิดได้แล้วรีบเล่นด้วยตอนนี้เราเข้าสู่เมืองชนแล้วนะทำไมอ่ะพี่ก็รอจะส่งเงินเถอะคุณเรื่องอ๋อชลบุรีโอ้ยโอ้โหเอไอแบบนี่เราเข้าสู่เมืองชนแล้วครับเนี่ยจ๋อชลบุรีชนบทเนี่ยไม่คมเลยไม่ได้เลยตอนนี้เราถึงแล้วครับครัวลุงลงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยลุงลงแกรอต้อนรับเราอยู่แล้วเพราะแกบอกว่าถ้าตั้มมาเนี่ยโอ้โหหลานรักมาเดี๋ยวจะมาต้อนรับอย่างดีมาต้อนรับหน้าร้านเองเลยนะครับก็ลุงมารอแล้วเดี๋ยวไปคุยลุงครับลุงดีครับเป็นไงบ้างลุงวันนี้ร้านคนเป็นไงบ้างนะจองอะไรเอ่ยอีแต๋วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ครัวลุงลงแล้วตอนนี้ลุงลงอยู่ในร้านเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับลุงเดี๋ยวให้ลุงพาทัวร์ร้านเลยว่าในร้านแกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเห็นร้านใหม่ของแกด้วยแกเพิ่งเปิดมาไปเรียนแบบจตุจักรไงเจอากีนไปเรียนแบบเจเจกีนไงไอ้เขียวจะอุ้มมาเดี๋ยวไปดูของแกและไฮไลท์ของแกที่ร้านก็คือหมูหันซึ่งหมูหันของแกไม่เหมือนที่อื่นเห็นไหมขนมันจะฟูๆขาวๆเห็นปะมันจะแบบว่าเนี่ยไม่มีใครแก้กูนะจบยังไงอันนี้แกขอบคุณมากครับยืนกัน 7-8 คนแม่งไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับลุงๆกันดีกว่าไปนี่บรรยากาศเข้าร้านจตุรงฟาร์มยินดีต้อนรับล้างมือก่อนจ้าทำให้ถูกกฎระเบียบมาร้านเขาไม่ใช่ว่าเราเป็นดาราท่านหนึ่งเราเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมกับอะไรล้างมือไม่มีผ้าเช็ดมือเช็ดมือเหรอเสื้อฮะเสื้อถูกมันฉลาดจริงๆเลยพี่โอเคนี่ครับตอนนี้ลุงแกรอต้อนรับเราอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับว่าหมูหันของแกอะไรของแกว่าเป็นยังไงนะครับนี่ลุงอยู่ไหนวะลุงอยู่ไหนวะเอ้าเลยซะแล้วเดินเลยเงียบไม่ได้อะไรนะเงียบเดินเลยเงียบนะจะบอกให้หน่อยเอาอะไรเดินเงียบอะไรเงียบอะไรอ่ะฮะก็มึงบอกให้กูมานั่งรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาทักลุงมึงพูดอย่างนี้แล้วกูก็นั่งรอพอตอนแรกพอนั่งคุยกันก่อนแล้วมึงเจอกูต้องครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเจอกูมึงไม่ต้องมาทำเป็นนักแสดงหน่อยสวัสดีเขายังเอ้าเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วสวัสดีครับเจ๊แต๋วสวัสดีครับฝั่งนู้นมีนู้นด้วยแพนเค้กอีแพนเค้กอ้าวแล้วหลานนะอ้าวมึงยังไม่ถึงยัง
มึงคิดว่ามึงดังแล้วเหรอไอ้ตั้มก็ถึงไม่ดังไงถึงต้องมาให้ยังไม่ถึงมันนี่ต้องกูดิแพนเค้กถึงลูกมึงยังหรอกเอออะไรอีเปรี้ยวอีหวานในหัวแต้เขาเหรอก็ยังไม่ดังไงก็อยากมาให้ลุงลงพาดังเนี่ยฮะใครมาก็ดังหมดแจ็คมาก็ดังนิกกี้มาก็ดังหมดเลยทุกคนแหละยอดยูทูบนี่ขึ้นปั๊บ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 เลยเพราะลุงเออนี่ลุงนี่ครั้งแรกเลยนะที่มาคนลุงเป็นคนราชบุรีแท้แต่ว่าไม่เคยไม่มาทางผ่านด้วยนะเวลาเราไปกรุงเทพเราอะไรอย่างเงี้ยโถร้องผ่านเข้ามามันต้องเข้าซอยมาแหมมันก็มามึงมาทางเขางูเขางูเจอเขาช่องผ่านเลยเขาช่องผ่านเลี้ยวซ้ายแค่นั้นเองก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วแสดงว่ารถตู้พามาทางผิดไม่ต้องใส่แมสก์ก็ได้ไม่ต้องใส่แล้วใส่ก็ได้นะเพราะว่าไอ้มีผลแล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมึงไม่ตรวจโควิดไม่อะไรกันมีผลว่าบวกเป็นบวกแล้วไม่ใช่ผลตรวจเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องใส่แมสนี่ผล PCR หรือ ATK มีผลแล้วนะอย่าว่ากันนะอย่ามาดราม่านะกูมีผลเรียบร้อยแล้วนะโอเคที่ร้านนี่ก็คือปลอดภัยนะปลอดภัยทุกคนทุกอาทิตย์สวอปหมดเลยพนักงานทุกคนโอเควันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบเงียบๆสบายๆหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะ 50% ของทุกของเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นเลยอันนี้คือวันธรรมดาครับอ่าลุงผมว่าผมเมื่อยมากคนเนี้ยเอามึงมายั่งตรงนี้ทำหาอะไรแล้วตรงไหนมีที่อ่ะก็เดี๋ยวไปเดินดูร้านหน่อยสิตั้มทัวร์เจอาร์กรีนจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโพธารามราชบุรีเจอาร์กรีนทำไมถึงชื่อเจอาร์กรีนเจอาร์สวนผักสีเขียวปลอดสารพิษของลุงลงเจอาร์จตุรงค์ไปที่ลุงพาผมไปทัวร์หน่อยว่าร้านลุงมีอะไรตรงไหนแบบเด็ดๆอันนี้คือบรรยากาศแบบตอนนี้เพิ่งคือตอนเนี้ยเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวประมาณเที่ยงบ่ายคนเริ่มทยอยมาตอนนี้มาได้ประมาณสัก1 2 3 4 5โต๊ะ6 7โต๊ะ7โต๊ะโอ้ย7โต๊ะก็เยอะแล้วก็จะประมาณสักเที่ยงบ่ายนี่จะเป็นช่วงชามทามคนจะเยอะมากชามทามเขาแบบพามเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวจะตัดเอฟเฟคให้ฮาอย่างนี้ฮาไม่ต้องห่วงสวัสดีเขาก่อนครับคนนี้สวัสดีครับเข้าไปสวัสดีดีๆเลยโอ้ยสวัสดีครับพ่อเป็นใครครับเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเลยเออไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครอ่ะดูเขาดีๆอ๋อพ่อโถจำได้ทำไมจำได้จำได้ไหนโถก็ดูช่องลุงอ่ะดูไอ้ช่วยแจ็คมันมาใช่ไหมล่ะเนี่ยพ่อชานพ่อชานเออใช่ครับพ่อชานครับพ่อชานเนี่ยแต่นี่ดึงข้อดึงข้อวิ่งนี่โอ้โหทุกวันนี้ยังดึงข้อได้เลยพ่อตีอยู่เท่าไหร่ครับ10-20-30 ทีอ่ะเนี่ย86แล้วอ่ะยังดึงข้อหนึ่งเมื่อวานนี่ก็ย่าง87ย่าง87ยังออกกำลังกายยังดึงข้อยังออกอยู่ครับวิ่ง5 โลทุกวันเนาะก็ผมชอบกับลุงลงพอดีเลยออกกำลังกายด้วยกันอันนี้เป็นพ่อลุงเหรอวะใช่จริงปะเนี่ยเอ้าทำเนี่ยโอ้หนูเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเจอนี่แหละคนนี้แหละกระด้างหน้ากูแล้วถูกต้องเลยเนี่ยโอ้พ่อยังแข็งแรงอยู่เลยนี่มันไปดูยังไปดูเขายังหัวแตกอะไปดูแล้วเจอเขาบ้างเนี่ยเจอเล่นชื่ออะไรเล่นหวานอะไม่ค่อยรู้จักชื่อมันเยอะหรือโดนดาเยอะหรือโดนแต่หน้าคุ้นๆไหมได้ไหมได้หน้าคุ้นๆไหมพี่โดดลงสระแล้วหัวโล้นอะโอ้ไอโดมไอโดมทำไมไม่มาปากเบี้ยวไอโดมไม่มาทำไมอ่ะโอ้โหไอ้นั่นถ่ายทำยากเวลามาทำงานลำบากถ่ายชั่วโมงฉีดอินซูลินชั่วโมงเติมทั้งวันเป็นเบาหวานเหรอเนี่ยเออถ่ายอยู่น้ำตาลตกโอ้ยขอกินกล้วยขอกินอะไรอีกถามจริงนะเมื่อไหร่จะเห็นร้านลุงครบเนี่ยนี่มาคุยกับพ่อก่อนคือบรรยากาศให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่สร้างมาเพื่อทำร้านอาหารมันเป็นบ้านเป็นบ้านแล้วตกแต่งให้เป็นร้านอาหารเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนร้านอาหารคือกินเสร็จก็เดินย่อยไปเรื่อยไงนู่นคนนี้ตั้งแต่ก่อนว่าเป็นบ้านเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วคราวนี้ทำมาเป็นร้านอาหารเพราะฉะนั้นแล้วบางมุมก็จะดูแปลกๆหน่อยไม่เหมือนร้านอาหารชาวบ้านเขาแต่ว่าเราดีอยู่อย่างไม่เสียค่าเช่าเพราะฉะนั้นแล้วอาหารจริงสบายโล80โต๊ะขนาดนี้นะถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยเช่าเดือนละเป็นแสนในตั้งก็ใช่กระที่มันกี่ไร่เนี่ยโต๊ะทั้งหมดเลยรวมซื้อนู่นซื้อตอนแรกมัน3ไร่ครึ่งซื้อเพิ่มอีก2ไร่อีก2ไร่อีก4ไร่อีก5ไร่ตอนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย20ไร่20ไร่ซื้อทีละ2ไร่นะ3ไร่นะรวมๆแล้วได้20ไร่ถึงว่าใครก็อยากเป็นลูกเขยถึงว่าใครก็อยากเป็นลูกเขยเนี่ย
ก็ใครก็ได้แต่ไม่เอาไอ้แล้วก็เป็นธุรกิจครอบครัวพี่ญาติพี่น้องอยู่บนที่พี่สาวสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับทั้งหมดเป็นโคตรง่ายหมดเลยพี่น้องหมดเลยดีอะธุรกิจครัวเรือนไงครอบครัวเป็นแบบว่าทุกคนมีทุกคนที่เป็นญาติเรามีงานทำหมดเลยเอออะไรอย่างนี้สร้างงานสร้างอาชีพกันไปใช่ถูกต้องอ่ะไหนลุงไปตรงไหนอีกตรงนี้คือสุดแค่ตรงนี้เหรออันที่สุดแล้วเดินไปไม่ได้แล้วพอเดินไปข้างหลังเดี๋ยวเจอก็มาอ่ะนี่ก็ลูกค้านะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับสบายจ้าเสียงดังหน่อยครับเสียงดังนิดนึงพื้นที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วข้างล่างก็ยังมีโซนข้างล่างอีกนะทั้งหมดน่ะข้างบนทั้งอะไร80 โต๊ะคือโต๊ะยาวๆแบบนี้นะไม่ใช่โต๊ะเล็กๆนั่ง3คนเอาจริงรับแขกได้แบบแน่นๆเนี่ยประมาณกี่คนโอ้ยเสาร์อาทิตย์อะเมื่อวันพ่อที่ผ่านมากลับไป 30% น่ะไม่ได้กินน่ะเพราะรอไม่ไหวอะแล้วก็มายืนรอหน้าร้านเป็นตลาดนัดเลยอะโหแล้วเราทำไงก็สงสารเขาก็รวยไปดิเอ้ยอะไรอะรับแขกไม่รู้ไม่รู้แขกเดี๋ยวจะพาไปดูเขาหั่นหมูสอนผมหั่นได้มั้ยเออได้เลยเพราะว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรจ๊ะเห็นวันนี้ตามมาตั้งนานแล้วเนี่ยเหรอถึงนี่ตั้งนานเนี่ยครับปั๊บมี200มั้งอุ๊ยเค้าขอ200อ่ะมี200มั้ยคุณป้าอันนี้ตอนหมูหั่นหมูหั่นว้าอันนี้เป็นโรงทําเห็ดเป็นโรงเพาะเห็ดสมัยก่อนนะฮะแล้วก็เลิกทําเห็ดแล้วก็มาหั่นหมูอย่างวันธรรมดาเนี่ยอันนี้คือที่จองไว้วันธรรมดาวันธรรมดาก็ประมาณ20-30ตัวไม่เกินแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณ80ตัวอันนี้คือยังไม่อันนี้คึงเขาเรียกคึงไว้คึงคือหั่นไว้ประมาณสัก 30-40% เนี่ยคือคึงไว้หั่นไปประมาณตอนนี้ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์บ้าง 50% คือให้มันนั่นก่อนแล้วพอถึงเวลาเราค่อยทำหนังกรอบอีกทีหั่นแบบหนังกรอบอีกทีนึงงั้นผมสั่งเลยได้ไหมตัวหนึ่งอ้าวมาเฮ้ยมาจัดการหนึ่งตัวสั่งเองหั่นเองนักเลงพอมาจัดการหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่อันนี้คือไซส์ใหญ่นะเป็นสูตรหมูหั่นสูตรฮ่องกงของเชฟป้อมเชฟอาหารจีนเชฟเบอร์หนึ่งอาหารเชฟป้อมเชฟป้อมตัวใหญ่ผู้ชายนะเขามาสอนที่นี่เลยไอ้เฟิร์นเป็นคนติดต่อมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าเขาสอนเราก็ยังหายไม่ได้นะเราก็ยังขายไม่ได้นะเราต้องฝึกอีก3เดือนนะเราต้องฝึกกันอีก3เดือนนะกว่าจะขายได้ฝึกที่อะไรฝึกข้อมือหรือไม่ฝึกเพราะว่าทําเขาสอนเสร็จเรียบร้อยพอเราทําเอ๊ะทําไมมันไม่กรอบวะทําไมมันยังนิ่มอยู่อะไรอย่างงี้ไงมันต้องมีเคล็ดลับมันมีวิธีของมันนะนี่บอกเลยนะเดี๋ยวต่อไปครัวลุงลงเนี่ยอาหารต้องยกระดับขึ้นนะเพราะว่าลูกเป็นเชฟแล้วอะมาสเตอร์เชฟเข้าชิงอ่ะออคู่ชิงอ่ะโอ้โหค่าตัวแสนซื้อรางวัลมีแสนเนี่ยมาลองเลยไหนอ่ะคนที่เก่งๆเนี่ยมือหนึ่งหันมือดูโทรศัพท์ได้เลยนะอย่างนี้เลยนะพวกเก่งๆเดี๋ยวคอยดูอ่ะว่าอ่ะลุกมาลุกไอ้นี่ลุกเรื่องข้อมือเอาไว้ใจผมเลยวิ่งหนักกันนะลุงมันมีกี่ไซส์อ่ะมันมีทั้งหมด4ไซส์ S M L XL อันนี้ X 3-16อ่ะอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วก็ถ้าระวังไหม้ด้วยแล้วก็จะทาน้ำมันทาน้ำมันไปเรื่อยๆโอ้โหโบท็อกละลายหมดแล้วตอนนี้แล้วคนที่อยู่ในนี้มันจะต้องร้อนทั้งวันแหละเฮ้ยข้อมือเราเอาให้หนังกรอบอย่างเดียวหมูหันกินแค่หนังส่วนตัวเนี่ยบางทีตัวใหญ่ลึกๆอาจจะมีมีเดียมไม่ค่อยสุกหน่อยบางคนข้างในก็ไม่สุกอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้ให้มันกินเนื้อด้วยเดี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาไปซักทอดอีกทีนึงคนมาต่อว่ามาอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไงไม่รู้อ่ะก็ทำได้ตั้งหลายเมนูเนื้อเอาไปผัดเผ็ดก็ได้แต่ของเราเนี่ยก็กระเทียมให้อย่างเดียวแต่ถ้าเอาไปทำอะไรที่บ้านก็เชิญเลยเราก็จับให้ใส่ถุงให้พี่อย่างนี้พอได้ไหมพอได้แล้วใช่ไหมพอได้ไม่มึงอ่ะพอได้แล้วเขาบอกWe'll be right back.
บรรยากาศเป็นไงสบายตรงไหนกินตรงไหนเจอากีนลุงนี่ไอ้เนี้ยฟ้าไอ้เนี้ยสีฟ้าคือไม่มีกรีนเลยไอ้ที่ผมวาดในหัวเดี๋ยวกูพามึงไปซาเล้งรอไว้เรียบร้อยแล้วหรือมึงจะไปจักรยานก็ได้ก็มีหรือจะเอารถไปมีหลายระบบเลยใจเย็นๆนี่คิดว่านี่เจอากีนนี่มองหาบันไดเนี่ยก่อนหน้านี้มึงทำอะไรก่อนหน้าที่จะมานั่งตรงนี้มึงทำย่างหมูหันย่างหมูหันไอ้ที่ผายมันแดกได้แล้วมันกินได้แล้วคือมันรอเวลาไม่ได้แล้วหมูหันที่คนลงเสร็จแล้วต้องกินเลยถ้าอยากกินหมูหันต้องจองไหมมาร้านลุงจองสิไม่จองวอล์กอินเข้ามาไม่ได้นะวอล์กอินเข้ามาไม่ได้อย่าด่าเรานะต้องจองนะมาลงก่อนเลยมาลงก่อนเลยสาเหตุที่ต้องจองก็เพราะว่าตัวหนึ่งอะชั่วโมงหนึ่งเราทำได้7-8ตัวนี่ไม่กล้าตกกูนะไม่กล้าตกกูนะไม่กล้านะเออก็คนไม่กล้าคนไม่เข้าใจตลกนะมันก็จะเป็นคนไม่กล้าเออหูยหน้าตาดีคือสาเหตุที่เราต้องจองเพราะว่าเราจะได้แบ่งเวลาให้คนมาการค้าเวลาด้วยเออแล้วอย่างหนึ่งก็คือจองไว้เราจะได้เตรียมตัวคึงไว้อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคึงไว้เออฟังกูด้วยฟังกูอย่างใจเย็นยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ใจเย็นแล้วก็สาเหตุที่เราขายราคา 1,300 1,400 1,600 ถามว่ากำไรไหมไม่มีกำไรเลยสักบาทย้ำไม่มีกำไรเลยขายเอาอะไรแล้วลุงขายเอาอะไรซิกเนเจอร์คำว่าหมูหันมึงพิมพ์เลยขึ้นมาครัวลุงลงขึ้นทีแรกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเราต้องจ่ายเท่าไหร่ใน Google มันขึ้นเองระบบเป็นร้านคือมาต้องได้มาต้องแต่เดี๋ยวนี้บางคนไม่สนใจหมูหันนะชูชีปลาน้ำอ่อน3ชั้นทอดน้ำปลาเดี๋ยวมึงได้ลองแน่คั่วหอยขมนี่สุดยอดมากเออไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมของกินแก้มาด้วยกับอันนี้ไม่กำไรนะไม่กำไรนะอันนี้ไม่มีกำไรนะเพราะว่าร้านเราอ่ะไม่ต้องเช่าเห็นอยู่80กว่าโต๊ะเนี่ยไม่เสียค่าเช่าเลยสักบาทหนึ่งเพราะที่เราเองบ้านเราเองเพราะฉะนั้นอาหารหรืออะไรมันก็จะไม่ได้แพงมากดั้มลงมาคือของถูกและดีอะว่าง่ายๆไงถูกและดีอะไรนะอะไรอะของเอามากินด้วยไงกินแก้มกินแหนมไม่ต้องกินแก้มหรอกคือกินปลาปากก็โอเคแล้วเดี๋ยวกินผมคนกินเยอะไทยองค์ไทยอินเฮียอะไรวะเนี่ยไม่ไทยอินโขลุงลงมาแล้วมามีสินค้ามาโปะได้ยังไงล่ะเออห่อมาด้วยเมื่อเช้าไปแวะไงไปแวะนี่อะไรวะเนี่ยขาหมูไงขาหมูมากินลูกกินลูกกินด้วยกันเลยมาแดกหมูหันไม่ตัดมาแดกหมูหันไม่เฮียกินขาหมูหมูมาอะไรอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเชื่อเลยอ่ะพอมากินหมูที่ร้านครัวลุงลงมันนุ่มมันหอมมันหวานจริงนะที่อื่นไม่เป็นนี้นะต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะมากินที่นี่เท่านั้นนะหมูหมูต้องไว้ใจครับมีคนคนเดียวที่ดูถูกหมูหันกูมากคือมึงนี่แหละจัดเอาหมูไปเก็บหยอกเล่นพ่อกูยังอยากกินอยู่เลยพ่อกูเนี่ยเผลอๆจะสั่งกูบอกพ่อไม่ได้กินเล่นๆนะพ่อกูอยากกินแดกอะอะไรเงี้ยอยากได้แค่นี้แหละอยากได้คำด่าแค่ตรงนี้อยากได้แค่นี้เลยที่เอามาพี่มาหมูหันกองไว้ตรงหน้าเสื้อมาแดกข้าวหนูรับได้แค่นี้แล้วอย่าบอกนะว่ามันเป็นคนราชบุรีอ่ะใช้มือเท่านั้นเพราะว่าไอเนี้ยถ้าจิ้มไป6เนี่ยราชมือเท่านั้นเรามีที่ล้างมือเมื่อกี้ผมล้างมาแล้วหน้าร้านลุงมีตั้งหลายจุดที่ล้างมือเวลากินนี่นี่นี่จะแผ่นจะ2แผ่นจะ3แผ่นจะอะไรได้หมดเลยแต่ลุงอ่ะชอบไอ้นี่สีดำหัวเสียงหัวเสียงอะไรไหนลองดำตามลุงก่อนดิจิ้มเยอะจิ้มเยอะโอเคหูก็กรอบสมคำล้ำลือถือว่ามาถึงถ้ามาร้านบุรีก็ต้องควรลงแหละเอาอวยอะไรหรือเปล่ามาถ่ายร้านกูอวยอะไรหรือเปล่าเป็นคนร้านบุรีด้วยกันไม่อวยหรอกฮะไม่อวยหรอกเผื่อเป็นลูกเขยตั้งยี่สิบไร่มันจะเอามึงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมข่มขืนแล้วกูดูแล้วไอ้นั่นไอ้เหี้ยมันไอ้นั่นน่ะแม่งกูไม่ค่อยโอเคทำไมแต่กูไม่ไปอะไรกับมันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ยุ่งเพราะอะไรลุงคิดว่าเพราะอะไรไม่มีงานทำเขาทำงานล่าสุดอ่ะทำเป็นให้นั่นเหมือนกันแหละทำงานต้องทำงานจริงจังแล้วเรื่องเป็นราวกูดูคนออกเดี๋ยวพูดถึงมันแดกดูแดกมันเมื่อกี้เข้ามาเห็นรูปน้องพีด้วย
น้องพีเขาอยู่น้องพีเขาอยู่น้องพีตำแหน่งอะไรในร้านเดี๋ยวมันจะไปเป็นผู้จัดการผู้จัดการเจอากลางเต็นท์เนี่ยพ่อมันยิงเจอากลางเต็นท์สวัสดีครับแล้วก็วันนี้มันคุมหมูหันอยู่กินเหมือนหมูหันยิ่งกว่ากูกินเหมือนไม่เคยกินเหมือนนะหมูหันเหมือนตามธรรมดากูมาถ้ากูอยากแดกกูต้องตั้งแดกแต่กูตั้งแดกไม่ได้หลานกูที่มันเป็นผู้จัดการมองหน้ากูอ๋อนี่ก็ได้ทีถึงว่าผมเดินเข้าไปสั่งเอาหมูหันเอ็กนี่หนึ่งตัวเอาไซส์ใหญ่เลยส่วนตัวเลยกูชอบกินอะแต่ว่ากูจะมาแล้วกูจะสั่งกินลูกค้ามันก็อะไรอยู่ไงแต่อันเนี้ยผมชอบอย่างนึงมันกรอบแต่ว่าลุงมันไม่ได้กรอบที่มันไม่มีหนังติดอันนี้มันมีมันติดมาด้วยอ่ะมันเลยชุ่มไงมันก็มีบางๆอ่ะเออมันมีเลยชุ่มไงมันอยู่ที่คนแร่เป็นด้วยนะเออทำเป็นด้วยนะทำไม่เป็นมันไม่ได้นะรู้ไหมใครแร่เก่งใครแร่เก่งทศพลแร่เก่งได้ไงวะลุงต้องตอบว่าอันนั้นมันแร่เออเยอะมันคนละคณะของเราอันนั้นมันแร่กูจะขัดอย่างนี้คนละคณะนี่บางคนเนี่ยแล้วล้อข้างๆนี้เลยนะบางคนงี้เลยนะไอ้ตั้งเนี่ยอย่างนี้เลยมันจะไม่ขึ้นอันดับหนึ่งได้ไงอ่ะก็รีวิวกินขนาดเนี้ยต้องตามมากินอ่ะคุณเอ้ยขอบคุณเอ้ยนี่กินกันสองคนจะหมดแล้วเนี่ยตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยฮะจับเอาให้หมดตอนนี้กะให้หมดหรอดูยืนกันทีมงานยืนกันแบบปล่อยมันปล่อยมันเมื่อไรจะคัดวะสนใจมันไม่ต้องสนใจมันหรอกไอ้เหี้ยเมื่อไรจะคัดวะเหลือกูสักแผ่นเนี่ยเออไอ้เหี้ยเราทำงานอยู่เนี่ยกูทำงานกันอยู่พอแล้วนะมึงพอแล้วมึงเหลืออีก5ชิ้นเองอ่ะเอา5ชิ้นเอามาไอ้จ้ามามึงไอ้จ้ามามานี่มานี่มึงมานี่มึง1ชิ้นเลยอ่ะแล้วมึงบอกมาเลยตามความจริงเลยในฐานะที่มึงเป็นโปรดิวเซอร์มึงไม่ต้องมาอวยกูไม่ได้ว่าเออดึงใช้มือ2มือดึงครับนี่นู่นลุงวันไหนแบบหมูหมดนี้มีหมาป่ะก็หมาเฉพาะวันจันทร์หมาขายเฉพาะวันจันทร์จิ้มนี่ด้วยจิ้มนี่ด้วยเออเออเสียงอ่ะกรอบยังไงยังไงเนียนที่สองมันจะมีอะไรหลายคนเลยที่สายเนี่ยมันเข้ามาโยนแล้วเนี่ยเหมือนม้าอ้อยอ่ะเหมือนม้าอ้อยแล้วก็เหมือนม้าอ้อยแล้วเหลือ3ชิ้นเลยมันเอาอาทิตย์ต่อไปแล้วพวกนั้นไม่ได้แดกเลยลองดูเอาดูทีไอ้มันเออมาถึงเยอะต้องบอกอร่อยละโอเคไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หัวเจ็บไอ้มาสองขวดน้ำมะพร้าวมาสองขวดวุ้นมะพร้าวเจ๊แต๋วขายดีมากอันนี้น้ำมะพร้าวแต่มันเป็นวุ้นมะพร้าวเจ๊แต๋วกินไม่ต้องเคี้ยวกินแบบหมูเหลือมใช้คอบีบกึกๆแล้วไหลลงคอเออวุ้นมะพร้าวเจ๊แต๋วมีรูปเจ๊แต๋วอยู่เห็นไหมเนี่ยมาที่นี่ต้องซื้อวุ้นมะพร้าวเจ๊แต๋วนี่มะพร้าวนี่จากแถวนี้เลยปะหรือว่าสั่งมาสั่งมาเราบีสวนอยู่ที่สมุทรสงครามสวนมีสวนมีสวนเราก็เลยเอาจ้างคนดูแลแล้วก็ทำวุ้นแล้วก็ส่งมาที่นี่ต้องแล้วต้องลูกเขยมองการแล้วผมว่า ผมมองการแล้วยังไงก็ต้องแล้ว มองการไปแล้วถ้าเป็นมึงกูเอานะไอ้ท่านพี่กูเป็นมึงกูเอาน่ะแล้วมันพี่ผมอ่ะแล้วไม่เป็นไรมึงเอาค่ะทำไมละคนรอบพี่มีเยอะแยะสมัยก่อนกูก็เคยเอาผู้หญิงอายุมากกูบ่อยเป็นบ่อยปกติไม่มีเหี้ยอะไรนะไม่เคยเจอใครใจขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมนี่แบบว่าเออกับลูกสาวแล้วก็แต่ทำมึงกูเอาน่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมึงเล่นละครคู่กับมันนี่ใช่ไหมใช่แล้วเพราะอะไรลุงหนึ่งคิดว่ามึงมีงานกูเห็นมึงทำงานแทบทุกวันเลยมึงมีงานทำกูต้องการแค่นี้ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมามีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีอดีตรวยๆหรือว่าเป็นเงินเก็บเป็นร้อยล้านไม่เอางานก่อนถ้าคนเรามันมีงานอ่ะมันมีเงินตามมาเองแล้วมันไม่เดือดร้อนมึงเนี่ยถ้าได้กับลูกกูเนี่ยนะกูเชื่อเหลือเกินว่าลูกกูไม่ต้องเลี้ยงมึงกูกลัวลูกกูไปตั้งไปเลี้ยงมึงยายไอ้นี่ที่เห็นเนี่ยกลัวมากเชื่อโอ้ยสงสัยวันตัดก่อนออกอากาศกูต้องส่งเทปให้ลุงดูก่อนละมั้งว่าอะไรพูดไปไอ้นั่นก็นอนตะเทือนดิง
นอนสะดุ้งดิ้งไอ้เหี้ยวกบาปกูอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วสมมุติเนี่ยลุงพูดไปอย่างเงี้ยไม่กลัวพี่เฟิร์นเขาลำบากใจเหรอลูกสาวเรากูไม่เคยไปทำอะไรมันนะไม่เคยไปด่ามันกูไม่เคยไปต่อว่าแล้วกูไม่เคยคุยเรื่องนี้กับมันเพราะว่ามันไม่อยากคุยกับกูอยู่แล้วถ้ามันคุยกับกูมันจะได้คำตอบแบบที่มันไม่พอใจมันรู้เลยแต่เขาดูไงเป็นคนโง่แต่เขาดูไงเขาดูเขาก็ต้องรู้ดูเขาก็เรื่องเขาแต่กูตามไปลาวีเขาที่ไหนอ่ะเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเลยเพราะเขารับผิดชอบตัวเองเขาได้แล้วกูไม่ใช่กูพูดแล้วกูไปไม่ยอมแล้วกูไปเป่าประกาศแล้วกูตามไปอะไรเงี้ยหรือให้ใครสะกดรอยตามกูไม่เคยเลยนะแล้วแต่สมมติเขาเลือกไอ้นั่นสมมตินะกูก็ต้องไปตามเขาอ่ะแต่นี่มึงคนชอบเอาไม้มาจ่อปากกูไงมึงเนี่ยก็มาถามกูคนนู้นก็มาถามไอ้แจ็คก็ถามไอ้ดิกกี้ก็มาถามรายการแต่ละรายการก็เอาไมค์มาจ่อปากกูนักข่าวก็เอาไมค์มาจ่อปากกูเพราะมันได้อะไรไงไปจ่อปากคนอื่นไปจ่อปากไอ้พ่อที่มันห่วงลูกแบบกูที่มันรักลูกแบบกูที่มันอยากได้ลูกมีงานมีผัวมีงานทำแบบกูไม่มีใครเอาไปจ่อปากมันมันก็เลยไม่ได้อะไรแต่กูเนี่ยนักข่าวเจอชอบมากเลยเป็นไงคะลูกแฟนถามกูว่าแหมมันไปเลยเจ๊แต๋วเป็นนักข่าวด้วยเหรอเจ๊แต๋วเป็นนักข่าวด้วยโอเคนะโอเคจะเห็นไปนะเจ๊อากินไปเจ๊อากินจะได้มะพร้าวเป็นไงมึงพูดรีวิวไอ้เหี้ยลื่นคอเลยอ่ะเฮ้ยแต่ของมะพร้าวอร่อยนะและมะพร้าวชิ้นใหญ่ด้วยนะไปลุงเจ๊อากินไปทำบ้านมาให้แม่เฟิร์นข้างบนอยู่กัน2คนโอ้โหเปรมเลยกูเปรมเลยอ่ะสนั่นเลยอ่ะแข็งแรงมากเสาเข็มว่ะแม่เฟิร์นเสาเข็มแข็งแรงมากแข็งแรงไอ้นั่นก็ลอยไปแล้วเฮ้ยเหมือนอีกโลกนึงเลยอ่ะไหว้ก่อนเลยเนี่ยใครไหว้ก่อนเลยไปเร็วไปดูเลยเจ้าแม่ทงกับพระปู่เอ็นนาอานันตปัตชาเยอาปัตเทเทนาอาปัตติยาอาปัตติเทเทคืออาปัตติโกอาปัตติเกิดเกิดเกิด